สวัสดีครับผมช่างเป้อาเซียเดอะมอนิฟายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว All New D-Max สีเขียวของน้องบอยสระบุรีนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอพระคุณน้องบอยกับแฟนมากๆนะครับที่รองานนะครับก็พี่ก็เลยทำรายการแถมของแต่งไปให้หลายอย่างเลยครับผมเพราะว่ากับรายการเงินที่สั่งมาเนี่ยค่ารอพี่ก็เลยแถมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมไม่เน้นความเหมือนจริงให้เข้าไปอีกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นงานชุดใหม่นะครับก็มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างก็น้องบอยสั่งมาก็เป็นรถ Body All New D-Max นะครับสีเขียวนะครับแล้วอย่างอื่นผมก็เลือกแต่งให้น้องเขานะครับก็แม็กก็เป็น TE สีชาครับผมก็มาดูครับตัวนี้ก็มาทำแคปล่าครับนี่ผมทำแคปล่าบนหลังคาให้แล้วที่แก้มกับฝากระโปรงให้นะครับแล้วก็มีวางเครื่องครับผมวางเครื่องด้านหน้าติดฝากระโปรงวางเครื่องด้านหน้าครับสายอินเตอร์ครับนี่มีทำป้ายทะเบียนให้ด้วยนะครับเป็นสระบุรีครับแล้วเปลี่ยนทำโลโก้มีชุดไฟหน้าไฟท้ายนะครับมีกระจกแต่งมีชุดคอนโซลครับผมเปิดประตูนี่ครับมีชุดคอนโซลมีเบาะเบาะก็แบบรุ่นใหม่นะครับเป็นงานหล่อพลาสติกนะครับนี่ครับแล้วก็ติดทำสติ๊กเกอร์ซิ่งมีคำท้ายรุ่นใหม่ครับผมแล้วก็มีตู้เครื่องเสียงครับผมจะเปิดไฟในตู้เครื่องเสียงให้ครับแล้วก็มีชุดไฟหน้าไฟท้ายเปิดตรงนี้นะครับเปิดประตูออกมาแล้วก็สวิตช์จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะมีสวิตช์อยู่ตัวหนึ่งสีดำนี่ครับพอเปิดแล้วนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะหมุนรถให้ดูนะครับจะได้ดูนี่ครับโอเคมีด้านท้ายครับนี่มีไฟท้ายโอเคกลางนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเทสเครื่องเสียงให้ดูนะครับให้ฟังเครื่องเสียงมาฟังเพลงกันครับรับรองเสียงครับเน้นที่ตู้นี้ช่องเสียงออกนะครับแล้วก็ผมมีเสียงออกด้านในด้วยครับผมทำให้เสียงมันดีแน่นยิ่งขึ้นครับพยายามเก็บงานตีตู้เนี่ยให้เหมือนกับระบบของรถยนต์จริงๆนะครับพยายามอัดเสียงมันให้มันแน่นด้านล่างนี้นะครับสวิตช์ไฟตู้เครื่องเสียงครับผมแล้วก็ปิดสวิตช์ไฟหน้าไฟท้ายก่อนครับนี่เดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งานให้ครับตัวนี้เก็บที่ตั้งฝากระโปรงครับโอเคนี่ครับไม่เหล็กดูดอยู่แล้วครับผมก็ตัวนี้ก็ใส่แบตก็จะมีแถมให้อยู่แล้วนะครับเป็นแบตรถพร้อมหัวชาร์จนะครับนี่ครับหัวชาร์จก็ชาร์จประมาณ3ชั่วโมงนะครับนี่ครับมีหัวชาร์จรถนะครับหัวชาร์จแบตรถแล้วก็มีไอ้ตัวนี้เป็นสายของตัวชาร์จเครื่องเสียงนะครับผมโอเคต้องใส่แบตก่อนครับเปิดออกมาใส่แบตอุปกรณ์จะได้ไปครบถ้วนอยู่แล้วนะครับไปถึงก็เล่นได้เลยนะครับผมปิดฝาครับแต่ถ้าเกิดไม่เล่นเนี่ยพยายามเอาแบตออกจากรถนะครับอย่าไปเสียบพังไว้ในรถนะครับเปิดครับผมแล้วก็รีโมทก็แบตก็ใช้
ฐาน9โวลต์นะครับตัวนี้ถ้าหมดต้องซื้อเองนะครับแต่ถ้าเป็นแบตรถก็แถมไปหมดก็ชาร์จครับผมเปิดโอเคมาดูกันครับนี่ครับไปหน้าไปหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับโอเครถเป็นได้ปกตินะครับโอเคเรียบร้อยขอปิดก่อนครับสนใจก็สั่งทำได้นะครับที่ร้านเป้อาเซียใหญ่มอดิฟายนะครับมีสาขาเดียวที่อัดใหญ่นะครับเบอร์โทรก็0824358636นะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานฝากกดติดตามใน YouTube ฝากกดไลค์หน้าแฟนเพจใน Facebook ติดตามผลงานได้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รองานที่ร้านรับประกันงานทุกคันนะครับส่งทุกคนนะครับถึงจะล่าช้าแต่ว่ารับประกันครับได้ทุกคันได้ทุกคนครับผมก็ขอบพระคุณน้องบอยแล้วก็แฟนด้วยนะครับที่รองานตอนนี้ผมทําแถมอุปกรณ์ไปให้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนมีบินไปให้ทุกคันนะครับกับรายการที่เงินแล้วก็รายการที่แถมไปว่าต่างกันเยอะไหมครับผมจะได้รู้เลยว่าเนี่ยที่ทําแล้วก็ค่ารอได้แถมไปหลายๆอย่างนะครับลูกค้าจะได้ไปแล้วก็ได้เอาไปเก็บแล้วได้สวยไปเลยนะครับผมนั่นก็จบการรีวิวไปเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ